สวัสดีทุกคนมาบ้างนะจ๊ะและนี่คือช่ำกินเองกูจ่ายนะโอเคค่ะทำกินเองก็ได้นะในคลิปนี้นะคะฉันจะพาทุกคนไปทำเมนูข้าวคลุกกะปิซึ่งก็ทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลก็คือเราชอบกินแล้วมันก็ทำยากใส่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยทำข้าวคลุกกะปิยากซึ่งสายคนหนึ่งก็ไม่ทำแต่แม่เป็นคนขยันแม่ก็เลยทำประมาณนี้ละกันโอเคค่ะว่าแต่ข้าวคลุกกะปิฝีมือแม่จะยากจะง่ายขนาดไหนทุกคนทำตามได้ไหมก็ต้องบอกว่าทำได้แน่นอนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าห้องครัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันท้ายคลิปเช่นเดิมกับช่วงคำคมสมศรีนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าห้องครัวก่อนนะจ้ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราข้ามไปทำเมนูข้าวคลุกกะปิกันเลยจ้ามาค่ะอย่างแรกนะคะแม่ของซายก็จะเริ่มตำ3เกลือคือทำ3เกลือนะโดยใช้วิธีการตำนะคะมีพริกไทยแล้วก็รากผักชีค่ะอ๋อไม่แน่ใจหอมแดงอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับทำหวานนะคะหอมแดงนะไม่มีกระเทียมก็เรียกว่า3เกลือไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะคะประมาณนี้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะแม่ใส่ก็จะหั่นหมู3ชั้นก็คือจะติดมันหรือว่าจะไม่ติดมันอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะเริ่มทำหมูหวานกันก่อนง่ายมากค่ะทุกคนก็จะมีน้ำเปล่าแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลตะโหนดอะไรก็แล้วแต่เคี่ยวมาให้เขาหอมแล้วก็ใส่เครื่องที่เราโขลกไปเมื่อสักครู่นี้ลงไปผัดกับหมูนะคะแล้วก็ปรุงรสปกติชอบหวานก็คือใส่หวานเข้าไปได้อีกนะจ๊ะเอาละค่ะเดี๋ยวใส่ให้ทุกคนดูขั้นตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำเครื่องส่วนผสมอื่นๆกันต่อเลยค่ะข้ามไปก่อนจ้าหลังจากที่หมูหวานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการเตรียมส่วนผสมหรือว่าเครื่องเคียงต่างๆที่ไว้กินคู่กับข้าวคลุกกะปิค่ะจะมีพริกขี้หนูค่ะซอยเป็นเม็ดประมาณนี้เลยนะซอยชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีหอมแดงมีมะม่วงค่ะมะม่วงเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราจะไปทอดกุ้งทอดอะไรนะกุนเชียงอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะเตรียมใส่ไว้ประมาณนี้เลยก็คือเครื่องเคียงนะคะสุดท้ายก็คือเดี๋ยวเราจะไปทำไข่เจียวแต่ว่าไข่เจียวเนี่ยก็คือเป็นไข่ฟูไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะกินคู่กับข้าวคลุกกะปินั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูขั้นตอนการเตรียมเครื่องเคียงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปเจอกันขั้นตอนถัดไปค่ะThank you.
ะคะหลังจากที่เราทอดกุ้งและทอดกุนเชียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะทำไข่เจียวหลายคนอาจจะบอกว่าการทำข้าวคุกกะปิมันวุ่นวายจริงๆเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครมีเวลาก็ทำทานเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีเวลาเราก็ซื้อก็ได้เนาะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะแม่ของไซก็จะทอดไข่ประมาณนี้เลยนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นน้องให้เป็นชิ้นประมาณชิ้นซอยอะค่ะเป็นชิ้นยาวๆนะก็คือเพื่อที่จะกินคู่กับข้าวคุกกะปินั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะไปผัดข้าวกันค่ะไปกันต่อค่ะเราจะผัดข้าวแล้วนะจ๊ะข้าวของไซเนี่ยแม่ก็จะขยำกับกะปิที่เราเตรียมไว้นั่นเองค่ะแล้ววิธีการผัดก็คือง่ายมากกระเทียมน้ำมันผัดปกติเลยเหมือนเราผัดข้าวนะคะแต่ว่าเราจะไม่ทำการปรุงรสใดๆเลยนะจ๊ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะและนี่ก็คือขั้นตอนการทำข้าวคุกกะปินั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตสวยๆแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันท้ายคลิปนะคะข้ามไปเลยจ้าโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเมนูข้าวคลุกกะปิข้าวคลุกกะปิใส่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่อยากทำนะคะเพราะว่าด้วยเครื่องเคียงเยอะใช่ไหมไหนจะไข่เจียวหมูหวานทอดกุ้งทอดพริกแล้วก็พวกอะไรถั่วฝักยาวไหมมะนาวหอมแดงอย่างเงี้ยหรือมะม่วงเปรี้ยวถั่วฝักยาวมาจากไหนก่อนมะม่วงเปรี้ยวอาจจะต้องมาสับมาซอยมาต่างๆคือใช่เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าฉันซื้อกินฉันก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำเป็นคือถ้าเราทำกินที่บ้านเนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับว่าวิธีการทำอาหารมันก็เป็นความสุขอีกอย่างนึงนะแล้วก็เป็นความสนุกภายในบ้านนะคะทุกคนก็ทุกคนก็จะสามารถช่วยกันทำนู่นทำนี่หยิบนั่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติไซก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เป็นคนยืนถือกล้องแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนดูนั่นเองนะคะเอาละค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบเมนูข้าวคลุกกะปิเหมือนไซเช่นเดียวกันนะคะก็ลองไปทำกันดูนะจ๊ะแต่ว่าก่อนจากกันในคลิปนี้เราจะขาดไม่ได้เลยกับช่วงคำคมผสมสีแฮชแท็กคำคมผสมสีอย่าลืมส่งเข้ามาเล่นในรายการสนุกสนุกกันโอเคปะถ้าพร้อมแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ไซจะขอนำเสนอคำว่าเวลาที่เราเหงาสตอรี่เราจะยาวเป็นพิเศษโอเคปะ ประมาณนี้นะจะไปแคปคนอื่นมาอีกทีนึงเริ่มหมดแล้วจริงๆนะคำคมนะคะอย่าลืมส่งเข้ามาร่วมเล่นสนุกในรายการทำกินเองก็ใจหนาอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปด้วยนะคะฝากกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ใส่ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องทางแฟนเพจ Facebook แวร์ไซเบกกิ้งสตูดิโอแวร์ไซช็อปค่ะ TikTok IG Line Woom แวร์ไซนะจ๊ะโอเคไปกดติดตามไว้แล้วกันนะคะเดี๋ยวมีอะไรพิเศษเดี๋ยวมาบอกทางแฟนเพจนะจ๊ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ดูจนจบคลิปแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กับคลิปหน้าในกินเองก็ใจหนาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะบ๊ายบาย